ิดเราใส่ไม่พอดีไม่รองรับสรีระเท้าแล้วเนี่ยเวลาใส่วิ่งนะคะมันจะเจ็บตรงช่วงแบบฝ่าเท้าค่ะทุกคนอันนี้นะคะใส่แล้วเหมือนวิ่งอยู่บนปุยแม่เลยค่ะเวอร์ไปไหมไม่เวอร์นะคะทุกคนคือสองใส่แล้วรู้สึกดีจริงๆนะคะก็เลยอยากมารีวิวให้ชมนะคะวันนี้นะคะมาแบบชิลๆสบายๆ บ้างนะคะคือ2เนี่ยมาวิ่งแถวบ้านค่ะเป็นสวนสาธารณะแถวบ้านนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยมากับเพื่อนๆเพราะว่าปีใหม่นะคะ2ก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ดูแลรูปร่างตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอเพราะ2เนี่ยเป็นคนนึงนะคะที่ชอบแต่งตัวอยากจะดูแลสุขภาพแล้วก็รูปร่างตัวเองให้ดูดีตลอดนะคะที่สำคัญนะคะทุกคน2ได้แรงบันดาลใจมาใหม่เพราะว่าซื้อรองเท้าวิ่งมาใหม่นั่นก็คือจากแบรนด์ Adidas นั่นเองก็เลยลองมาทดสอบการวิ่งก่อนที่จะรีวิวให้ทุกคนดูนะคะ2เนี่ยได้ช่วงที่ลดราคาค่ะก็ไม่ได้ราคาแพงแล้วก็เป็นไม่ใช่ของแบบใหม่มากนะคะที่สำคัญเนี่ย2อยากซื้อแบบที่แบบว่าราคาจับต้องได้ค่ะเพราะว่า2เคยซื้อมาราคาแพงใช่ไหมคะพอเก็บไว้เนี่ยพังเพราะว่าไม่ได้ใส่ค่ะทุกคนมันเก่าเก็บนะคะซื้อจากทาง Shopee เดี๋ยวสอนจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะเผื่อใครสนใจค่ะไปค่ะเราไปวิ่งอีกครั้งนึงนะคะ Let's go ที่2ได้วิ่งไปนะคะทุกคนไปทดสอบประสิทธิภาพของรองเท้าเนี่ย2ยอมรับเลยค่ะว่ารองเท้าเขาเบาแล้วก็รองรับสรีระของเท้าเราได้ดีค่ะเวลาวิ่งนะคะเขาจะแบบไม่เจ็บตรงฝ่าเท้าของเคยใส่นะคะถ้าเกิดเราใส่ไม่พอดีไม่รองรับสรีระเท้าแล้วเนี่ยเวลาใส่วิ่งนะคะมันจะเจ็บตรงช่วงแบบฝ่าเท้าค่ะทุกคนอันนี้นะคะใส่แล้วเหมือนวิ่งอยู่บนปุยแม่เลยค่ะเวอร์ไปไหมไม่เวอร์นะคะทุกคนคือ2ใส่แล้วรู้สึกดีจริงๆนะคะก็เลยอยากมารีวิวให้ชมนะคะปกติแล้ว2เนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบเล่นโยคะเอ่ยแล้วก็เต้นกิจกรรมเบาๆอยู่ที่บ้านนะคะแต่ด้วยความที่แบบช่วงนี้โควิดก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็สวนแถวบ้านเริ่มเปิดรองเท้าวิ่งมาใหม่นะคะ2ก็เลยเห่อเล็กน้อยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ย
มีสุขภาพที่ดีขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขสมหวังสวัสดีปีใหม่นะคะขอไปวิ่งต่อก่อนนะคะรู้สึกว่ามาพักเหนื่อยแป๊บนึงค่ะแล้วก็ชมบรรยากาศชิวๆกับสวนที่นี่ด้วยกันนะคะทุกคนนี่ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย